โออนุชิตอัพคลิปแซวเชียร์ที่คำพรนักแสดงหน้าแตกแห่งปีหลังทายชื่อพี่โอในร้องข้ามกำแพงแต่เปิดมาเป็นก๊อฟพิชยะงานนี้มีเขินโมเมนต์ตามมาเพียบเป็นเทปที่สร้างความฮือฮาอย่างมากจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงในวันที่16มิถุนายน2565สำหรับคู่ของนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรกับนักร้องข้ามกำแพงที่เจ้าตัวนั้นทายอย่างมั่นใจว่าเป็นโออนุชิตพี่ชายคนสนิทแต่กลับเปิดมาเป็นคนที่ไม่คิดว่าจะมาอย่างก๊อฟพิชยะคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่า10ปีแล้วและก็มีโมเมนต์เคลียร์ใจกันกลางรายการก่อนที่จะมีการย้อนหลังแบบมุ้งมิ้งในโซเชียลยืนยันถึงมิตรภาพดีๆที่ยังมีให้กันและล่าสุดเมื่อโออนุชิตได้มาเจอกับเชียร์ที่คำพรหลังรายการออนแอร์เลยได้อัดคลิปอนุชิตชิดแชทแซวน้องสาวคนสนิทว่าดีใจที่มีพี่อยู่ในใจเสมอเปิดมาบอกว่าเราอยู่กับนักแสดงที่หน้าแตกแห่งปีจนเชียร์นั้นต้องแก้ว่าหน้าแตกอะไรคะคุณไปเปลี่ยนตัวก่อนที่เขาจะเปิดกำแพงถูกไหมเพราะจับได้ไงเลยเปลี่ยนตัวกระทันหันจากนั้นหนุ่มโอเนี่ยก็ได้เล่าว่าจริงๆเชียร์เนี่ยได้โทรมาเล่าให้ฟังก่อนคือรอดูเหมือนกันแต่ก็ดีใจที่มีพี่อยู่ในใจเสมอก่อนที่เชียร์จะบอกว่าพี่โอเป็นหนึ่งในท็อปลิสต์เห็นหรือเปล่าว่าไม่เปลี่ยนเป็นชื่อคนอื่นเลยเพราะคิดว่าถ้าเป็นคนสำคัญของเชียร์ก็ต้องเป็นพี่โอซึ่งงานนี้เนี่ยพี่โอเองก็ขยี้ต่อว่าแล้วพอเปิดมาเป็นก๊อฟเป็นยังไงบ้างครับทำเอาเชียร์เนี่ยถึงกับหลุดยิ้มเขินแล้วบอกว่าอุ๊ยอย่าพูดสิโมเมนต์น่ะก่อนที่จะเปลี่ยนเรื่องให้พี่โอนั้นร้องเพลงเดียวกันให้ฟังและบอกว่าเนี่ยเสียงพี่โอชัดๆเหมือนมากคนสำคัญของเชียร์ก็ต้องเป็นพี่โอแล้วพอออกมาเป็นก๊อฟเป็นยังไงบ้างครับอุ๊ยอย่าพูดสิโมเมนต์น่ะพี่โอต้องรอพี่เชียร์ฟังก่อนสิคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ